สวัสดีครับผมในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าเจ้าตัวหนังสือพวกคอมเมนต์ที่เวลาระหว่างเราดูวิดีโอเนี่ยตัวมันใหญ่เกินไปหรือว่ามันเล็กเกินไปอ่านไม่สะดวกนะครับมาดูวิธีการปรับกันเลยอย่างแรกในคลิปวิดีโอของเพื่อนๆเนี่ยในหน้าที่เพื่อนๆกำลังดูเจ้าหนังอยู่นะครับสังเกตตรงมุมจุดๆๆ3อันมุมขวามือด้านบนตรงนี้เนาะให้เราแตะลงไปครับผมมันจะแตะยากนิดนึงนะครับเมื่อแตะได้แล้วมันจะมีเมนูพวกนี้ขึ้นมานะครับให้กดไปที่เมนูที่2ครับผมตั้งค่าคอมเมนต์วิ่งใครเป็นภาษาอื่นก็สังเกตตรงรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้เนาะกดเข้าไปได้เลยจากนั้นในส่วนของทางด้านล่างสุดนะครับขนาดฟอนต์ตรงนี้นะครับถ้าเกิดของใครเนี่ยตัวเล็กไปนะครับก็ให้เราเอานิ้วแตะและเลื่อนมาทางขวาครับแบบนี้นะครับอันนี้ตัวฟอนต์พวกคอมเมนต์วิ่งตรงนี้มันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดของใครใหญ่ไปนะครับก็ทำกลับกันเลื่อนให้มันเป็นทางซ้ายนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองปรับเพิ่มขนาดให้ดูนะครับแบบนี้เมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็กดแบ็คตรงนี้กลับไปได้เลยแล้วก็ลองกดเล่นดูครับผมก็จะเห็นว่าฟอนต์ตรงนี้ได้ถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยตามที่เราตั้งไว้เมื่อกี้แล้วนั่นเองโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ